สวัสดีครับบทเรียนนี้ก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือการใช้เมาส์และการจัดมุมมองเนื่องจากโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ทำภาพในเชิง3มิตินะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุมมองที่ลึกมันจำเป็นต้องมีการหมุนมุมกล้อง นะครับแล้วการใช้เครื่องมือต่างๆในการคลิกในการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์กับการควบคุมมุมกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสําคัญในการทําโมเดลแล้วก็การใช้งานโปรแกรม3ามดีทั่วไปนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นด้วยการคลิกนะครับปกติถ้าดูจากบทเรียนก่อนหน้านี้การคลิกเนี่ยเราน่าจะเข้าใจกันแล้วก็คือใน b บนเดอร์สเนี่ยเราจะใช้การคลิกซ้ายธรรมดานะครับเป็นการ Select หรือการเลือกนั่นเองนะครับทุกอย่างจะเป็นการคลิกธรรมดานะครับส่วนคลิกขวานะครับคลิกขวาจะกลายเป็นเมนูเสริมนะครับเรียกว่า Object c o n t e x t Menu เมนะครับก็คือถ้าอยู่ในส่วนของการคลิกอ็อบเจกเราคลิกขวานะครับก็จะมีการตั้งค่าของวัตถุนั้นๆเกิดขึ้นมาลองดูกล้องสังเกตนะครับก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะฮะตามวัตถุที่เราคลิกนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้น อันนี้ก็คือการคลิกธรรมดานะครับแล้วการคลิกขวานะครับทีนี้ในส่วนการคลิกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดหรือไม่มีอะไรที่ทําความเข้าใจยากแต่ทีเนี้ยการคลิกอย่างอื่นนะครับที่เราต้องใช้การใช้เมาส์มาร่วมนั่นก็คือการซูมการหมุนการแผนนะครับตัวอย่างแรกนะครับคือการโรเตตหรือการหมุนนะครับที่ผมกําลังทําให้ดูตอนนี้นะครับ คือการคลิกลงบนเมาส์กลางนะครับในกรณีนี้ทาง PC เนี่ยหรือ Windows เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบครับส่วนทาง Mac เองหรือโน้ตบุ๊กเองนะครับการคลิกเมาส์กลางเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับการคลิกเมาส์กลางนะครับเพราะว่าถ้าจะทำท d เนี่ยเมาส์ต้องเป็นเมาส์ที่มีสกอร์เมาส์เพราะฉะนั้นหากไม่มีเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานลำบากทีนี้ใน b บ n เดอร์เนี่ยเขาก็มีการ ย้ายคำสั่งนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการใช้เมาส์ปกติเราคลิกเมาส์กลางเราหมุนถึงจะหมุนได้ถูกไหมครับถึงจะหมุนได้แต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเราจะทํำยังไงไม่มีปัญหาครับเอาเมาส์ม,มาคลิกตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้ที่ผมเอาเมาส์ชี้นี่นะครับคลิกลงไปเลยแล้วเราก็หมุนนะครับคลิกลงไปเลยแล้วเราก็หมุน นี่คือการใช้มุมกล้องนะฮะหรือการโรเตทซีนโดยใช้เมาส์และการคลิกนะครับอ่าอันนี้คือคลิกเมาส์กลางอันนี้เราคลิกเฉยๆแต่อยู่ในคำสั่งตรงนี้นะครับอ่านะครับนี่อันนี้ก็คือในเบนเดอร2.8เนี่ยเลยทำฟังก์ชันนี้มา เพื่อการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นมาดูคําสั่งต่อไปนั่นคือการแพนเมื่อกี้เราคลิกนะคลิกแล้วหมุนแล้วใช่ไหมครับคือการโรเทชท,ทีนี้เรากดชิปนะครับแล้วเราคลิกเมาส์ก,านนลก,ากลางจะเป็นการแพนนะครับคลิกเมาส์กลางจะเป็นการแพนเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคลิกเมาส์กลางเฉยเป็นหมุนกดชิปคลิกเมาส์กลางเป็นการแพนนะฮะเป็นการแพนกล้อง ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้เมาส์กลางเราจะทํำยังไงอ่ะเราก็หมุนตรงนี้เหมือนเดิมคลิกหมุนหลังจากนั้นเรามาที่ฟังก์ชันที่เป็นรูปมือนะครับคลิกแผนคลิกแผนสังเกตนะครับด้านบนตรงนี้ที่เป็นรูปมือคือการแผนนั่นเองง่ายไหมครับอ่าง่ายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เสริมเข้ามานะครับ อย่างนี้นะครแล้วก็คลิกซูมขึ้นฟังกช์ชันต่อมาก็คือการซูมเมื่อกี้เราคลิกเมาส์กลางแล้วหมุนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดชิปเมาส์กลางแล้วก็แผนคือในส่วนของการควบคุมวิวพอร์ตเนี่ยจะเป็นเมาส์กลางทั้งหมดเลยนะครับเอาใหม่นะครับคลิกเมาส์กลางเป็นการหมุนโรเทชนะครับชิปเมาส์กลางเป็นการแผนเราสามารถคลิกจากตรงนี้เพื่อเป็นการแผนได้นะครับ นี่คือการแพนนะครับแล้วก็คลิกบริเวณที่เป็นแกน x y เป็นการหมุนมุมกล้องนะครับต่อมาเป็นการซูมก็สกอร็เมาส์ครับอ่ากดสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นชิปแล้วก็คลิกเ่ากลางอ่าแล้วก็สกอเร็เมาส์เป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับซูมเข้าซูมออกอ่านะครับซูมเข้าซูมออก ถ้าไม่ใช่เมาส์กลางทํำยังไงเหมือนเดิมทุกอย่างจะอยู่เมนูที่เดียวกันหมดเลยคือตรงนี้นะคลิกซูมเข้าซูมออกอคลิกตรงที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับคลิกลงไปกดเมาส์ดึงเข้าดึงออกนะครับฟังกช์ชันต่อมาก็เป็นฟังก์ชันมุมกล้องนะฮะตรงนี้นะครับสังเกตครับด้านบน พอคลิกหนึ่งครั้งจะกลายเป็นมุม isolate ท,ทุกอย่างจะเท่ากันหมดนะครับเรียกว่ามุม isolate กดอีกทีเป็นแบบมุม perspective นะครับมุม perspective ก็คือองศาที่ลึกลงไปกดอีกทีเป็น isolate จะเท่ากันหมดมิติจะเท่ากันหมด,มก,หมดกดอีกทีเป็นมุมแบบตอนลึกนะครับมุม perspective อันนี้ก็คือวิธีการใช้เมาส์ กับการปรับมุมมุมกล้องของเบนเดอร์2.8ที่เพิ่มเข้ามาฟังกช์ชันต่อไปก็คือการควบคุมตัวกล้องนะฮะหรือตัวมุม Viewport ตัวอย่างใน Viewport ตอนนี้มีกล้องอยู่หนึ่งตัวนะครับสมมุติว่าผมเพิ่มตัวกล้องมาอีกหนึ่งตัวคลิกตอนนี้กล้องน่าจะอยู่ตรงกลาง โอเคอยู่ตรงนี้นะครับวิธีต่อมาก็คือวิธีการเลือกมุมกล้องจากตัวกล้องในตัวอย่างที่เราเพิ่มกล้องเข้าไป2ตัวนะครับวิธีเลือกตัวกล้องเนี่ยให้เราคลิกกล้องตัวใดตัวหนึ่งแล้วเรากด0นะครับอันนี้จะเป็นมุมกล้องล่าสุดที่เราเลือกนะครับก็คือมันจะเป็นกล้องตัวนี้อยู่ตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าเราเพิ่มมุมกล้องใหม่ให้เรากดคอนโทรลกด0มันจะกลายเป็นมุมกล้องตัวนั้นนะครับอ่า อยากจะออกจากมุมกล้องคลิกที่ไหนก็ได้ครับเมาส์กลางแล้วก็หมุนก็จะออกจากมุมกล้องทันทีเอาใหม่นะครับคลิกมุมกล้องกดคอนโทรลศูนย์เพื่อไปเลือกมุมกล้องตัวนั้นนะครับสมมุติว่าจะเอามุมกล้องนี้ก็คลิกกล้องตัวนี้คอนโทรลศูนย์ก็จะวิ่งไปมุมกล้องตัวนี้นะครับคอนโทรลศูนย์คือยืนยันว่าจะใช้มุมกล้องนั้นนะครับศูนย์คือเลือกมุมกล้องล่าสุดนะครับคือตัวนี้ หรือเราคลิกตัวกล้องตรงนี้ก็ได้นี่เห็นนะฮะคลิกเข้าคลิกออกนะครับออันนี้คือการใช้งานของตัวมุมกล้องนะครับสังเกตนะครับเราคลิกตัวนี้ก็จริงแต่มุมกล้องเราไม่ได้ยืนยันมันยังคงเป็นเป็นตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดคอนโทรลศนยออกจากมุมกล้องวิธีตั้งกล้องก็คือเลือกมุมกล้องก่อน แล้วเราก็กด0น,นะครับให้มันเป็นมุมที่มีขอบตรงนี้นะขอบเหลืองๆแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราอยู่ในมุมกล้องแล้วคือเรากำลังถือกล้องอยู่แบกกล้องอยู่เมื่อเราซูมเข้าซูมออกนะครับฟังก์ชันบางตัวนะครับมันจะหายไปนะครับฟังก์ชันบางตัวจะหายไปก็คือการปรับมุมมอง isolate นั่นเองที่หายไปวิธีปรับมุมกล้องที่ต้องการ เรากดฟังก์ชันพ a n e เขึ้นมาก่อนครับหรือกด n คลิกหรือกด n นะครับไปที่ View นะครับไปที่ View ตรงนี้นะครับให้เรากด l o c ก c a m e r อ to View หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เราขยับทีนี้เราขยับตรงนี้มันจะอยู่ใน Camera to View ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็แพนเอานะ แทนเอาได้ชิปเนี่ยหมุนโลเทตเป็นมุมมองที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมจะเอามุมนี้อ่านะขยับเองนะครับจนได้มุมที่พอใจสมมุติว่าอยู่ในมุมนี้นะฮะซูมเข้านะครับประมาณนี้เราอยากจะเรนเดอร์มุมนี้ละเมื่อทําเสร็จแล้วสังเกตดีๆนะครับเราต้องยกเลิกตัวล็อกจากปกติเรากดล็อกปุ๊บ มันจะมีเส้นปละแดงๆนั่นหมายความว่าเรายังอยู่ในโหมดนี้อยู่นะครับเราจะไม่สามารถออกจากโหมดนี้ได้เลยนะครับถ้าเราออกไปตัวกล้องนี้ก็จะตามไปมุมมุมใหม่อย่าแงบบเช่น,นเราเราออกมาอย่างเงี้ยเราซูมไปอย่างเงี้ยตัวกล้องมันก็จะยึดตัวนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราเลือกมุมเสร็จแล้วกดยกเลิกก่อนนะครับกดยกเลิกปุ๊บมันจะกลายเป็นขีดกรอบเนี่ยสีเหลืองสีส้มเฉยเยนะครับหลังจากนี้เราก็ออกจากมุมกล้องได้ละ ไม่มีผลนะครับทีนี้เราก็ตั้งกล้องเรียบร้อยไปอีกหนึงตัวนะครับตัวนี้ตั้งเป็นแบบนี้ส่วนตัวนี้กดคอนโทรลศูนย์ไปดูตั้งเป็นแบบนี้น,นะครับเราก็ได้2มุมกล้องแล้วนะครับอันนี้ก็คือมุมกล้องของกา, <ha> ารตั้งค <juice probably S 2> ่าเพื่อจะเรนเดอร์ตัวเรนเดอร์เนี่ยมันจะจำกล้องที่เราตั้งค่าก็คือตัวที่เรากดคอนโทรลศูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องส่วน การตั้งค่าของมุมของวิวพอตก็คือหน้าจอที่ทำงานบางทีเราอยากอยู่ดูมุมท็อปเราอยากดูมุมด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับเราจะทำยังไงสมมุติในซีนของเราเราเพิ่มหัวหลิงเข้ามาเราต้องการมาดูด้านหน้าก็คือแบบนี้ต้องการด้านหน้าเราก็ไปที่ View นะครับแล้วก็ไปที่ v วิวพอ i n t สังเกตนะครับมันก็จะมีมุมมองก็คือมุมมองของกล้องก็คือตัวศูนย์ที่เราใช้ตอนแรกนะครับตัวที่2ก็คือมุมทอ็อปอ่าท็อปก็คือ7นะครับนำนำเบอร์ตรงที่คีย์บอร์ดนะครับเครื่อง Mac อาจจะมีปัญหาคือไม่มีนำแพดนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องมีคีย์บอร์ดที่มีนำแพดหรือโน้ตบุ๊กที่ไม่มีนำแพดก็จะติดปัญหาการใช้ฟังก์ชันตรงนี้ไม่สามารถใช้ช็อตคัตคีได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือพยายามใช้จากเมนูอ่ามุมท็อป มุมบัตทอมคือด้านใต้นะครับมุมวิวพอยที่เป็นฟอนต์ด้านหน้าเห็นไหมครับมุมที่เป็นด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นตัวมุมกล้องจะตั้งอยู่แค่นี้นะครับในวิวพอยแล้วเราก็ไปดูว่าเราอยากได้ ชอตค่าชีแบบไหนก็ดูตรงนี้นะครับะนะครับก็คือง่ายๆท็อปก็คือตัวเลข7นะครับ7คือท็อปคอนโทรล7ก็คือด้านใต้นะครับ1คือด้านหน้าคอนโทรล 1, 1คือด้านหลังนะครับ3คือด้านขวาคอนโทรล3คือด้านซ้ายนะครับเข้าใจนะครับนี่ก็คือการปรับมุมกล้องนะครับแล้วก็ ในส่วนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวโมเดลเนี่ยนะครับมันจะมีออริจินนะครับออริจินก็คือไอจุดตรงนี้นะครับแต่ละจุดแต่ละจุดในกรณีที่เรามีหลายโมเดลอย่างเช่นผมมีหลายอันสังเกตนะครับสมมุติว่าเรามีวัตถุเยอะอ่ะตัวอย่างจะมี3วัตถุเราอยากจะให้มุมกล้องเนี่ยไปฟิกที่วัตถุตรงนั้นให้เรากดจุดนะครับ ก็คือตรงนำแพดอ่ามันจะวิ่งไปหาเห็นไหมครับอ่าคลิกกดจุดมันจะวิ่งมาหานะครับกดจุดคลิกตรงนี้ frame to select ทำไมเราต้องใช้ฟังก์ชันนี้เพราะมันหมายถึงว่ามันจะอยู่ในหมวดที่เราสามารถหมุนและโลเทดได้เฉพาะวัตถุตัวนี้นะครับไม่งั้นมันจะไปฟิกที่แกนกลางอย่างเดียวอย่างเช่นเราจะหมุนรอบวัตถุตรงนี้ย แต่เราไม่ได้คลิกเปลี่ยนเป็นเฟรมทูซีเล c t เนี่ยเวลาเราหมุนมันก็จะอิงตัวเนี้ยแกนกลางเนี่ยแกนกลางของซีนเราเนี่ยเป็นตัวนี้ซึ่งจริงๆเราอยากจะหมุนรอบตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิกแล้วก็ไปที่เฟรม to select หรือนำแพดเวลาเราหมุนมันก็จะเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็คือมีความจำเป็นมากเวลาเราทำโมเดลหลายๆชิ้นการจัดวางการจัดซีนนะครับวิธีนี้จำเป็นมากๆ อย่าลืมนะครับสุดท้ายนะครับเป็นมุมมองของกล้องก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับโดยเรากดนำแพดเลข5หรือกดตรงนี้ก็ได้บริเวณตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นมุม i solate นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับ Perspective นี่เห็นไหมครับ ตัวอย่างถ้าเราอยู่มุมท็อปนะครับวิวพ p ย i n ท็อปแล้วเราอยากจะออกจากมุมนี้คือมุมเนี้ยเวลาเราซูมนะครับคลิกกดเ a รมทูซ e เล c กเราจะซูมมันก็จะไม่มันก็จะไม่เป็นมุม Perspective คือมันเห็นแนวตรงเข้าไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมุม Isolate หรือมุมออโทกราฟีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากด5เมื่อไหร่หรือกด v วิ w แล้วก็กดตรงนี้นะครับ perspective มันจะสลับกันนะ Perspective กับ t h o g r a p h i c กดอีกทีเห็นไหมครับเวลาเราซูมมันจะเห็นมิติ่าหรือกดตรงนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็คือการใช้งานเมาส์คีย์บอร์ดอันนี้ก็คือการใช้งานเมาส์การปรับมุมกล้องแล้วก็การตั้งข่าววิวพอยต์ให้ตรงกับการใช้งานนะครับโอเคบทเรียนนี้ก็ไม่มีอะไรมาก แต่ว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ต้องฝึกการใช้งานให้คล่องนะครับเพื่อการใช้งานที่เร็วขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับโอเคบทเรียนนี้ก็จบแล้วสวัสดีครับบบ๊าายย